ไปกันที่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเฮกันสุดเสียงเลยสำหรับแฟนๆทีมชาติไทยนะครับกับการผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะมีผลงานที่ไม่ได้ดีนักในฟุตบอลรายการนี้นะครับในรอบรองชนะเลิศหรือว่าในรอบแรกเนี่ยเรามักที่จะพลาดท่าเราต้องลงไปชิงที่3แต่ครั้งนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ค่ะครั้งนี้เนี่ยเราสามารถเอาชนะเลบานอนได้2-1ชนิดที่ว่าชนะใจแฟนๆกว่าหมื่นกว่าคนที่ไปอยู่ในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเมื่อวานและรวมถึงคุณผู้ชมที่เอาใจช่วยเอาใจเชียร์อยู่ทั้งประเทศด้วยนะคะใช่ครับเป็นเกมที่สนุกนะครับเราตื่นเต้นทีเดียวนะครับท้ายครึ่งแรกเนี่ยเราได้ประตูนำแล้วก็โดนตีเสมอแล้วก็ได้ธีรศิลป์แดงดาที่กลายเป็นฮีโร่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดวิเคราะห์กันในทุกแง่มุมมานะครับการแข่งขันในรายการนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยบ้างแล้วในรอบชิงชนะเลิศกับอิรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคือความประทับใจเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเราต้องไม่ลืมว่านี่คือเกมช่วงกลางสัปดาห์นะคะครับแล้วก็เป็นวันที่หลายๆคนทำงานนะพี่ข้าวก็ต้องชื่นชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นว่าจำนวนผู้ชมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเนี่ยกว่า 16,000 คนเลยนะคะนั่นเลยทำให้เห็นว่าทำไมเราจึงมีความจำเป็นว่าการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างช่วงของฟุตบอลนะคะในช่วงของฟีฟ่าเดย์มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจัดสนามใหญ่ๆเสมอไปการไปกระจายอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างๆอย่างที่เคยได้รับผลตอบรับที่ดีนะพี่ข้าวก่อนหน้านั้นนอกจากจังหวัดเชียงใหม่อย่างคิงส์ครับเนี่ยจัดมา2หนติดกันและก็มีที่จังหวัดศรีสะเกษที่เราเคยไปใช้เป็นสถานที่ในการแข่งขันอุ่นเครื่องไปทินฟีฟ่าเดย์นะคะครับคือจริงๆแล้วฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเนี่ยก็เริ่มมีการไปจัดที่ต่างจังหวัดก่อนหน้านี้จริงๆก็เคยจัดต่างจังหวัดมาใช่แล้วก็มาจัดในกรุงเทพอย่างภูเก็ตเราก็เคยไปกีฬาสถานใช่ๆแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาจัดอีกครั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาจัดที่เชียงใหม่2ครั้งติดจริงๆด้วยโปรแกรมในรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นต้องล็อกเป็นวันธรรมดาแบบนี้แหละเพราะว่าปกติแล้วตามหลักสากลเนี่ยก็คือตามบทที่ฟีฟ่ามันจะต้องเตะแล้วเว้น2วันนะครับก็คือเตะวันนี้ก็ต้องเว้น2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี้แต่ว่าวันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์มันก็เลยทำให้เกมแข่งขันรอบแรกเนี่ยตามปฏิทินฟีฟ่าเขาก็จะมาเตะกันวันธรรมดาแบบนี้แหละวันพฤหัสแบบนี้แหละแต่ว่าก็เลือกที่จะเตะในเวลา 20:30 ให้คนที่เลิกงานแล้วได้เข้ามาชมการแข่งขันกันจริงเมื่อวานฝนตกด้วยแต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าบรรยากาศหลายๆจังหวะหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันน่าประทับใจนะพี่คาดว่าด้วยไลน์อัพก่อนเลยค่ะด้วยไลน์อัพเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ถือว่าส่งผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นกำลังหลักเลยนะครับหลายๆคนอาจสุภโชคเองนะครับที่ก็กลับมาจากเจลีกนะครับแล้วก็มีผู้เล่นในระดับออกสตาร์ทอย่างเมื่อวานเนี่ยมีนิโคลัสมิเคลสันที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากค่ะโอ้เปิดขวาเปิดโอ้โหคือเขาให้ฉายามาเหมือนกันนะครับลูกโซ่นี่ถือว่าแบบโอ้โหสายบุกจริงๆเขาโซ่ในพลัสใช่คือจริงๆตอนเล่นโอบิโอเดนเซ่เดนมาร์กเนี่ยลูกโซ่เป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมพี่ข้าวแต่เนื่องจากว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายในทีมชาติไทยเนี่ยนะคะคือมันมีที่เรียกมาอยู่แล้วถูกไหมคะก็ฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ลูกโซ่เล่นในเกมนี้คือการเป็นแบ็กขวาใช่แล้วก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะคุณผู้ชม คือก็ต้องยอมรับว่าทำได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการลงสนามต่างๆอะไรแบบนี้ผมว่าการจัดตัวของมาโน่โพกิ้งเองเมื่อวานนี้โค้ชมาโน่โพกิ้งก็จัดตัวแบบเต็มสตรีมนะครับชัดชัยบุตรพรหมเป็นมือหนึ่งแฟนๆเรียกร้องอาจจะอยากเห็นจิรวัตรวังทพันธ์นะแต่เกมสำคัญก็จะต้องเป็นผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับในมุมมองของโค้ชมาโน่โพกิ้งก็มีธีรธรบุญมาทานมีพันศาเหมวิบูลย์กฤษฎากาแมนสารัตน์อยู่เย็นนะครับสุภโชคสารชาติทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรศิลป์แดงดาบดินทร์ผาลานิโคลัสมิเคลสันวีระเทพป้อมพันธ์แล้วก็ประตูเนี้ยนาทีที่45+3เนี่ยเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นเลบานอนนะครับจีฮาร์ดอายุก็ทำให้ทีมชาติไทยออกนำ 1-0 มัน45+3นะความจริงจริงๆตอนทำข่าวลูกทีมก็แบบบางทีก็ทำผลสกอร์รอแล้วเหมือนกันนะ0-0แต่ต้องลบเลขแต่ว่าเป็นการลบด้วยความยินดีไงใช่ค่ะนะคะยินดีจะลบให้คือจังหวะก่อนหน้านั้นที่ไทยจะได้ประตูนำ 1-0 เนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเรียนว่ามันไม่ได้ใช้คำว่าโชคช่วยอย่างเดียวนะคะครับไทยเองก็ขึ้นเกมบุกได้เยอะมากๆครับแล้วก็จริงๆคนที่ดูเหมือนจะเล่นอุดอะเล่น5-4-1อะจริงๆเป็นเลบานอนด้วยซ้ำนะไม่ใช่เราใช่ครับใช่
อันนี้ประตู 1-1 นะครับจากบาเซลจราดีนาที57นะครับอันนี้มาในช่วงของต้นครึ่งหลังใช่ครับก็ถือว่าเป็นประตูที่เลบานอนตีเสมอก็ทำให้เราเองก็เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมไทยเองก็มาได้ประตูนาที85แล้วธีรศิลป์แดงดาเนี่ยได้จังหวะหม่งคือจริงๆแล้วธีรศิลป์แดงดาได้ประตูในลักษณะลูกหม่งแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยในรอบ4ปีที่ผ่านมาถ้าไปไล่ดูกันดีๆเนี่ยได้ประตูในลักษณะนี้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าไอ้คำว่ามุ้ยหมดแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะครับตอนนี้อายุ35ปียังคงเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องไปไล่สถิติดูเนี่ยตั้งแต่ปี2019ต้นมานะตอนนี้4ปีเสียสินได้ยิงไป20ประตูแล้วโอ้โหในวัย31ถึง35ค่ะยิงไป20ประตูเพราะฉะนั้นใครบอกมุ้ยหมดแล้วก็ลองประโยคนี้พี่ข้าวไปประกอบการพิจารณาดูค่ะ นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับยิงต่อเนื่องแล้วนั่นแหละครับก็เลยทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยจบเกมเอาชนะเลบานอนไป2ประตูต่อ1แต่เมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนไหนโดนใบเหลืองนะคะครับแต่มีทีมไทยโดนเหลืองอยู่คนนึงค่ะโค้ชมาโน่โคกิ้งนั่นเอง โดนใบเหลืองไปเฉยเลยด้วยแพชชั่นในช่วงท้ายเกมพูดจริงๆผมก็ว่าโค้ชมาโน่เนี่ยกดดันค่ะเพราะว่าด้วยความที่ปีที่แล้วเนี่ยโค้ชมาโน่ก็ทำทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็ด้วยความที่แพ้จุดโทษมาเลเซียต้องไปชิงที่3แต่มาแก้ตัวในการได้อันดับ3กับตรินิแดดอ่ะค่ะก็เลยทำให้จริงๆแล้วโค้ชมาโน่ก็กู้ชื่ออยู่ได้บ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่แชมป์อ่ะนะค่ะภาพจำก็เลยเป็นกลายเป็นว่าทีมชาติไทยก็ไม่ได้แชมป์คิงส์ครับต่อเนื่องตกรอบรองชนะเลิศไป2ครั้งติดต่อกันแต่ครั้งนี้สร้างสถิติในการเข้าชิงได้ครั้งมันก็เป็นสิ่งที่กลายเป็นว่าขวัญและกำลังใจของแฟนๆชาวไทยก็กลับมาดีแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยโค้ชมาโน่เองหลังจากคว้าแชมป์อาเซียนคัพมานะโค้ชมาโน่เองก็ไม่สามารถพาทีมมีฟอร์มที่พีคเหมือนกับตอนนั้นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดด้วยนะคะใช่อย่างตอนที่อุ่นเครื่องในช่วงเดือนมีนาแพ้ทั้งซีเรียแพ้ทั้ง UAEเสมอไต้หวันชนะฮ่องกงแบบชนิดที่ก็ไม่ได้ฟอร์มหรูเท่าไหร่ชนะเฉินเฉือน 1-0 อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้บางทีมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์2ฝั่งไงบางฝั่งก็บอกว่าโอเคก็ให้เป็นโอกาสทำทีมแล้วนี่เป็นเกมอุ่นเครื่องกับอีกฝั่งนึงก็มองว่าหรืออาจจะต้องมีการปรับอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของที่แฟนๆบางคนก็ตั้งคำถามถึงการมาของมาซาทาดะอิชิอิด้วยใช่ค่ะคราวนี้ความกดดันอยู่ที่มาโน่หรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้นะว่ากดดันในประเด็นนี้ไหมแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่โค้ชมาโน่ก็ต้องพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงส์คัพให้ได้แหละค่ะโค้ชมาโน่นี่มานั่งสเกาตั้งแต่คู่แรกเตะเลยใช่ครับคู่แรกเนี่ยเตะไปอิรักกับอินเดียใช่ครับอิรักเนี่ยเอาชนะจุดโทษอินเดีย5ประตูต่อ4จากที่เสมอ 2-2 อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวนะครับอันนี้ก่อนเริ่มเกมแต่เห็นว่าหลังจบเกมอ่ะจริงๆมีคนจะต้องบินกลับคือไฟล์สุดท้ายที่เชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นไฟล์ 23:50 นาทีครับปรากฏว่ามีคณะอยู่คณะนึงครับไม่ได้บินกลับเวลานั้นคุณนนท์พันล้ำซ้ำคุณนนท์พันล้ำซ้ำอยู่ต่อเลย ตอนแรกจองจะกลับไฟนั้นปรากฏว่าไม่ได้กลับนะคะน่าจะฉลองแล้วก็อยู่ให้กำลังใจเมื่อวานนี้แฟนๆหลายๆคนไปเชียงใหม่บอกว่าโอ้โหทุกคนเอนเตอร์เทนอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่เห็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างชุดใหญ่อย่างเงี้ยชนิดที่ว่าแบบแทบไม่มีโอกาสที่จะได้เจอแล้วก็มาได้เจอในแมตช์สำคัญสำคัญแบบนี้ใช่ครับก็เป็นเกมที่ก็น่าจะเป็นเกมประทับใจอีกเกมนึงแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยในการเอาชนะเลบานอนซึ่งอันดับโลกสูงกว่ามองดูเรื่องของอันดับโลกเนี่ยอันดับโลกหลังจากที่ทีมชาติไทยชนะเลบานอนเราได้เพิ่มประมาณ 5.3 คะแนนนะค่ะจากการคำนวณนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยจาก113เราจะขึ้นมาสักประมาณ110นะอันนี้คือไม่เป็นทางการและคร่าวๆ คิดแบบแมตช์ต่อแมตช์เลยแต่ว่าอันดับมันจะเปลี่ยนในทุกวันนะครับที่แต่ละทีมแถวๆนั้นอ่ะมีแมตช์ในการแข่งขันก็จะต้องไปดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศเจออิรักคราวนี้ถ้าชนะอิรักได้อีกเนี่ยคะแนนอันดับโลกมันจะพุ่งไปถึงประมาณ6คะแนนกว่าเพราะว่าอิรักอันดับโลกอยู่ที่68นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆก็สูงกว่าเรากับครึ่งนึงอ่ะใช่ครับคือถ้าอันดับโลกสูงตรงนี้เนี่ยไทยชนะทีมที่อันดับโลกสูงกว่ามากเท่าไหร่ได้คะแนนก็ยิ่งสูงมากเท่านั้นแล้วคูณกับเกมอุ่นเครื่องก็คือสัมประสิทธิ์มันก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ของมันอยู่ก็คือ10ไปแหละคูณ10
ก็หวังว่าทีมชาติไทยจะขยับอันดับได้พอสมควรแต่ถ้าแพ้ก็เสียคะแนนไม่เยอะเอาเป็นว่ารอบนี้คะแนนสะสมของทีมชาติไทยอ่ะต่อให้จะได้แชมป์คิงส์ครับหรือไม่คิงส์ครับอ่ะหรือไม่ได้แชมป์คิงส์ครับอ่ะก็กำไรในเรื่องของคะแนนอันดับโลกแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้แชมป์ใช่ค่ะนะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องถ้วยพระราชทานมันคือเกียรติประวัติอันสูงสุดเนาะหลายคนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันได้แล้วมันอยู่ในบ้านเรามันก็คงจะดีที่สำคัญก็ได้พัฒนาฝีเท้าพัฒนานักกีฬาด้วยทีนี้การให้สัมภาษณ์หลังเกมของมาโน่โพกิ้งก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ข้าวได้ลุยสนามข่าวเย็นพี่นานกับยุ้ยเราเคยสัมภาษณ์โค้ชมาโน่นะคะแล้วก็ทางโค้ชเอ็กซ์เองเนี่ยมาโน่เขาไม่พูดเรื่องแท็กติกเลยนะว่าจะเจาะไว้ใครเล่นอะไรยังไงเลยนะเขาบอกว่าเขาเชื่อแค่ว่าจะได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถทำได้ตามแผนที่ตั้งใจพอจบหลังเกมมาเนี่ยอู้เขาให้สัมภาษณ์เต็มมากเลยค่ะเรื่องระบบการเล่นก็ดีใจและภูมิใจกับชัยชนะในเกมนี้แล้วก็ยกเครดิตให้กับเพื่อนๆร่วมทีมน้องๆไม่ใช่เพื่อนสิต้องบอกว่าเป็นนักเตะนักเตะในทีมนักเตะทีมชาติไทยทุกคนบีบผู้ต่อสู้ได้ตลอดแล้วก็ควรจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเขาบอกแบบนี้นะครับโดยรวมเนี่ยก็สมควรเป็นผู้ชนะแล้วสำหรับทีมชาติไทยแต่ว่านี่ก็ยังเป็นแค่การเข้าชิงชนะเลิศเท่านั้นนะครับก็จะต้องมีการพักแล้วก็เรียกสมาธิกลับมาไปกันที่ระบบการเล่นกันบ้างนะครับเขาก็มองว่าก็เชื่อว่าจะครองเกมได้ดีกว่าก็เลยจับเอากฤษดากับวีระเทพที่เป็นกองกลางมาเป็นกองหลังเพราะว่าจะช่วยคุมเกมได้ทีนี้หลายคนแฟนก็เรียกร้องไงมีส่วนหนึ่งเรียกร้องแต่มีส่วนหนึ่งเห็นไลน์อัพก็ตกใจไม่น้อยเหมือนกันอย่างในเคสของวีระเทพพอมพันธ์ใช่ครับที่มายืนจริงๆตอนสมัยอาเซียนคัพวีระเทพก็เคยยืนเซ็นเตอร์แหละครับแต่ว่าแค่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาเล่นกับสโมสรค่ะก็นั่นแหละเลยเป็นกลายเป็นสิ่งที่แฟนๆก็ก็กล้าดีนะ ก็กล้าดีจริงๆแล้วสุดท้ายก็ทำได้ผลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้ทำให้สุภโชคสารชาติได้เล่นในตำแหน่งเดียวกับคอนซาโดเลซัปโปโรรวมถึงธีราธรบุญมาทันก็เล่นกลางได้สุดยอดแต่เมื่อวานสุภโชคอาจจะเงียบไปนิดนึงด้วยความที่บทบาทในเกมของสุภโชคเองก็อาจจะด้วยรูปเกมแหละบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นวันที่เขาโดดเด่นขึ้นมาแต่ถามว่าด้วยความที่ผมก็ดูฟอร์มสุภโชคในเจลีกหรือดูเมื่อวานนี้ก็จริงๆก็ไม่เสมอตัวครับไม่ได้ถือว่าแบบดรอปหรืออะไรใช่การเคลื่อนที่ตอนที่ไม่มีบอลหนูสุภโชคสารชาติอ่ะยังสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้นะคะใช่ครับใช่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอดูนัดชิงชนะเลิศเพราะว่านัดชิงชนะเลิศเนี่ยคู่แข่งของทีมชาติไทยก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับงานยากกว่าเลบานอนค่ะเพราะว่าอันดับเหนือกว่าเลบานอน30กว่าอันดับนะคะใช่ครับแต่ว่าอินเดียเมื่อวานนี่ก็เกือบจะเอาอิรักอยู่เหมือนกันใช่ค่ะขึ้นนำไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเสมอ 2-2 แล้วก็แพ้การดวลจุดโทษไปแฟนๆอาจจะมองว่าชิงกับอินเดียดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงในแง่ของอันดับโลกก็ถ้าชนะอิรักได้อันดับโลกก็พุ่งเยอะนะก็เจอของแข็งไปเลยก็ได้มันก็ต้องสุดๆไปเลยใช่เพราะฉะนั้นที่3เนี่ยการชิงอันดับ3เลบานอนจะลงสนามพบกับอินเดียก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 16:30 นาทีแล้วก็หลังจากนั้นไทยกับอิรักในช่วงเวลา 20:30 นาทีนั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้ซึ่งมาโน่ก็บอกว่าอย่างอิรักเนี่ยบอกเป็นคู่ชิงชนะเลิศที่แรงกิ้งดีที่สุดก็ต้องไปวิเคราะห์วิดีโอจากแหล่งการเล่นต่างๆอิรักเล่นอันดับ70นะครับสกูผมเป็นอันดับเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ68เนี่ยคือของเดือนที่แล้วล่าสุดในทัวร์นาเมนต์เนี้ยคืออิรักอันดับ70แต่อย่างไรก็ดีก็ห่างกันมาเยอะคุณผู้ชมนี่คือทีมที่อันดับ FIFA Ranking ดีที่สุดที่มาแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup กับเราในครั้งนี้นะคะใช่ครับจริงๆก็การเจอกับทีมจากเอเชียตะวันตกก็คือเวสต์เอเชียเนี่ยของโค้ชมาโน่ก่อนหน้านี้สถิติจริงๆไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการเพิ่มสถิติในการชนะขึ้นมานะครับเป็น2เกมนะครับคือจริงๆต้องบอกแบบนี้เอเชียตะวันตกเนี่ยถ้านับบัฟแอปเอเชียตะวันตกเวสเอเชียจริงๆเลยจะไม่มีเติร์กเมนิสถานก็คือจะมีเลบานอนบาเรนอุซเบกิสถานซีเรีย UAE ที่เป็นชัยชนะนัดแรกอันนี้ต้องพูดใหม่ค่ะแต่เติร์กเมนิสถานจริงๆเป็นเซ็นทรัลเอเชียนะครับแต่ว่าเราสามารถชนะได้ในเกมกระชับมิตรตอนนั้นที่ศรีสะเกษตอนนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่นำมาฝากกันเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราเก็บชัยชนะเหนือเลบานอนกันได้เอาใจช่วยกันต่อในวันอาทิตย์เผื่อใครจะไปหาตั๋วไปที่เชียงใหม่ตอนนี้วางแผนเดินทางทันอยู่นะคะทันอยู่ครับแต่ไม่แน่ใจตั๋วหมดหรือยังตั๋วหน้าสนามนี่ไม่แน่ใจครับตั๋วหน้าสนามไม่แน่ใจแต่ตั๋วเครื่องบินราคาเริ่มขึ้นแล้วใช่ครับ หรือว่าเสาร์อาทิตย์ด้วยครับหรือว่ารอบรถอาจต้องรีบจองกันนิดนึงใช่ครับนะคะ